พลตำรวจตรีสุชาติคล้ายจันพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชัยภูมิตั้งคณะทำงานเพื่อเร่งรัดคดีที่พระศรีสัจยานมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิพร้อมกับพระสงฆ์สามเณรพรานป่าและคารวาตรวม9้าคนครับถูกเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าปูเขียวควบคุมตัวได้นะครับระหว่างลักลอบขึ้นไปบนหลังแปรบริเวณป่าปูรีแคนอยู่ในเขตอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิครับ เจ้าหน้าที่สามารถยึดซากสัตว์ป่าพร้อมกับอาวุธปืนได้จานวนหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุรองเจ้าคณะจังหวัดเชยภูมิหลบหนีไปก่อนจะเข้ามอบตัวกับตํารวจเมื่อช่วงเย็ยนวันนี้ครับด้านผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชยภูมิบอกว่าคดีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนและผู้ถูกกล่าวหาเป็นถึงพระสงฆ์ที่มีตําแหน่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชยภูมิจึงมีการตั้งคณะ ชุดสืบสวนขึ้นมาเพื่อติดตามและเร่งรัดคดีให้รอบครอบครับเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง9คนนะครับลักลอบเข้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกัน ลักลอบล่าสัตว์ป่าและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานครับและเมื่อวานนี้ค่ะรองเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิก็เข้ามารับทราบข้อกล่าวหานะคะแต่ยังคงให้การปฏิเสธอ้างว่าขึ้นไปทุดงในป่าเท่านั้นก่อนจะกลับไปพำนักที่วัดห้วยหินลับอำเภอพักดีชุมพลแล้วก็ได้ตั้งทนายความขึ้นมาต่อสู้คดีด้วย ส่วนการสอบปากคาเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้ข้อมูลว่าจุดที่พบพระสงฆ์และพานป่าทั้งหมดนั้นเป็นภูเขาที่มีความสูงชันเป็นพื้นที่ปิดไม่อนุญาตให้ขึ้นไปเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบก็มีกลุ่มคนดังกล่าวที่ใช้ปืนยิงตอบโต้ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งนะคะขณะที่พระราชชัยสิทธิสุนทรรักษาการเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิบอกว่า ตอนนี้ในทางสง์ยังต้องรอผลการสอบสวนของตำรวจก่อนนะครับว่ามีความผิดหรือไม่อย่างไรจึงจะมีการตั้งกรรมาการขึ้นมาสอบในทางพระธรรมวินัยอีกครั้งหนึ่งครับ